ย่าขับซิ่งนะครับทางเข้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมตั้งอยู่ตรงกับจุดกลับรถรถที่เข้าออกจากมหาวิทยาลัยจึงมักจะเฉี่ยวชนกับรถบนทางตรงและจุดกลับรถจุดนี้ตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งหักศอกจึงบดบังระยะการมองเห็นของผู้ขับขี่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุแขวงทางหลวงนครพนมจึงได้ปิดจุดกลับรถอย่างถาวรติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนค่ะประการแรกนะครับขับขี่ก็ขอให้มีน้ำใจให้เคารพกฎจราจรทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแหละครับไม่ให้บาดเจ็บไม่ให้เสียชีวิตอะไรต่างๆแหละครับผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับถึงแม้จะขับไปใกล้ๆบนถนนในหมู่บ้านแต่ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยหยุดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยการเมาไม่ขับนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด